เทรดดิ้งซื้อขายทองคำแท่งการันตีราคาดีที่สุดในประเทศโทร02-178-9999กด9สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามหุ้นนะครับรายการพิเศษในช่วงวันหยุดแบบนี้กับผมจิรติขันติพโลและทีมงานนะครับเรามาติดตามกันกับประเด็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงพูดคุยกันกับผู้บริหารด้วยนะครับในวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับผู้บริหารของ ECF หรือว่า East Coast Furnitech นะครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารไปสู่การทำรูปแบบของโฮลดิ้งคอมพานีนะครับซึ่งมีการขยายธุรกิจครอบคลุมไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนการจัดจำหน่ายแผ่นไม้นะครับแผ่น MDF ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทาง ECF ได้มีการทำ MU กับ S-Trek นะครับขยายธุรกิจไปเรื่องของ IT Solution นะครับแต่อนาคตแนวทางการบริหารของ ECF จะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันกับคุณอารักษ์สุขสวัสดิ์นะครับผู้บริหารของ ECF มาติดตามกันได้ในช่วงนี้ครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาคุยกับคุณอารักษ์สุขสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการของ ECF คำถามแรกต้องเรียนถามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทโมเดลของ ECF ณวันนี้นี่มันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่มีการแจ้งข้อมูลให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนไปกับนักลงทุนก็ดีหรือว่าทางพี่ๆสื่อมวลชนก็ดีนะครับว่าธุรกิจโมเดลของเราเนี่ยเราทำธุรกิจโมเดล3ปีไว้นะครับในเวลานั้นที่เราทำเนี่ยเราทำเมื่อปีที่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราจะมีธุรกิจหลักด้วยกันอยู่ทั้งหมด3อันนะครับธุรกิจแรกก็คือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตก็คือโรงงานแห่งที่1แห่งที่2ในจังหวัดระยองทั้ง2แห่งนะครับแล้วก็มีแบรนด์คอสต้าเป็นโฮลเซลบิสเนสหรือว่าซื้อมาขายไปในประเทศนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับอันนี้ก็คือในด้านการเติบโตทางด้านเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับลำดับที่2ก็คือเราก็จะมีบริษัท ECF Holding ของเรานะครับแล้วก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะเปิดตัวเดือนหน้าเนี่ยนะครับในเดือนกันยายนแต่ผมยังเปิดตัววันนี้ไม่ได้นะครับแต่ทุกอย่างได้เซตเทิลหมดแล้วนะครับเดือนหน้าก็จะเปิดตัวสินค้านะครับแล้วก็จะเปิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ตัวนะครับซึ่งอยู่ใน Holding ของเรานะครับก็เพิ่มเข้ามาแล้วตัว ECF Holding เองเนี่ยเราก็จะจัดให้มันมาอยู่ในหมวดหมู่ของเทรดเดอร์หมายความว่าในกรณีถ้ามีเรามีอะไรที่เราคิดว่าน่าสนใจกับการลงทุนหรือการซื้อมาขายไปเราก็จะทำเข้ามานะครับอันนี้ก็อยู่ในหมวดข้อตรงนี้นะครับส่วนมาอันที่3นะครับก็เป็น Planet Board นะครับซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวที่เราจะไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตไม้แผ่นเรียบ MDF Board นะครับกำลังการผลิตก็วันหนึ่ง600ถึง700คิวนะครับอันนั้นก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเราก็ขอมัดบอร์ดเรียบร้อยขอผู้ถือหุ้นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการขั้นตอนของการลงทุนแล้วอันนั้นก็จะอยู่ในหมวดของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจที่เรากำลังคุยกับทางลูกค้าของเราที่ประเทศจีนนะครับซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันเป็นระดับไปนะครับก็จะอยู่ในหมวดของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับนั่นคือหมวดที่1 นะครับหมวดที่2นะครับก็จะเป็นหมวดของด้านพลังงานซึ่งบริษัทเองก็ได้ตั้งบริษัท ECF Power ขึ้นมา ECF Power ขึ้นมาก็อย่างที่ท่านหลายท่านก็รู้อยู่แล้วว่าโครงการแรกที่เราไปลงทุนก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานโซล่าที่มินบูประเทศพม่านะครับโดยทางเราไปร่วมกับทาง GP และทาง ECF ไปถือหุ้นอยู่ 20% นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่ก็ทุกอย่างก็ยัง on schedule อยู่ไม่ได้มีอะไรที่คือมันจะช้าจะเร็วมันไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันได้ทำและพร้อมที่จะให้ COD เร็วๆนี้นะครับการรอคอยมันก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับอันนั้นที่พม่านะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทาง ECF Power เองก็ไปลงทุนที่ Safe Energy Holding นะครับโดยไปทำเงื่อนไขคือไปทำพลังงานทางเลือกทางด้านไบโอแมสนะครับวันนี้เราก็ทำที่จังหวัดนราธิวาสโดยทาง ECF เนี่ยเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 33.34% หรือ 35% ก็แล้วแต่นะครับโครงการแรกก็คือโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดนราธิวาส 7.5 เมกะวัตต์วันนี้ COD ไปแล้วนะครับก็ผลเอาท์พุตหรือผลงานที่ออกมาผมก็พึงพอใจกับโรงงานตรงนี้นะครับ
ส่วนเซฟไบโอแมสที่ทำวูดชิปป้อนในโรงงานเดียวกันเองแล้วขายออกไปข้างนอกวันนี้ก็ผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับส่วนที่ไบโอแก๊สฟิเคชันที่แพร่ก็ COD แล้วนะครับใบ COD มาเรียบร้อยแล้วเทสต์รันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าใจว่าเดือนนี้น่าจะรับรู้รายได้แล้วนะครับนั่นคือโครงการแรกและโครงการที่2ก็อยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่นะครับก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นปีนี้นะครับก็จะรันกันต่อไปนี่ก็2เมกะวัตต์นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสำหรับตัวเซฟเองเราก็มีการเจรจาพูดคุยกับโรงงานไบโอแมสอีกที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็อยู่ในปลายไลน์ของเราประมาณสัก3โรง 2-3 โรงก็ประมาณสัก30เมกะวัตต์ได้นะครับก็ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับนี่ก็คือโครงสร้างที่ผมเคยนำเสนอไปโครงการ3ปีของ ECF นะครับแต่วันนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเราได้แจ้งทางตลาดหลักทรัพย์ไปเราก็มีการพูดคุยในเรื่องของบริษัท S-Tech ที่เซ็น MOU ไปเข้าไปศึกษาความเป็นได้นะครับนั่นก็อีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผน3ปีมันอาจจะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยคือมันออกมายังไงนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับแผน3ปีฉะนั้นมันก็จะมีหมวดของเฟอร์นิเจอร์หมวดของพลังงานแล้วก็จะมีหมวดของ IT Solution มันก็จะกลายเป็น3หมวดแล้วนะครับครับผมเฟอร์นิเจอร์นี่เป็นยังไงบ้างปีนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วนี่ยอดขายก็ดีมาร์จิ้นก็ดีทั้งในและต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสำหรับ ECF เองเนี่ยนะครับเราเข้าตลาดหลักทรัพย์มา5ปีนะครับวันนี้ครบปีที่5ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเข้ามา5ปีเนี่ยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของเรามันโตทุกปีนะครับมันก็โตทุกปีโดยการที่เราขยายตลาดอย่างไม่หยุดนะครับผมเข้าใจว่าปีนี้นะครับมันก็มีปัจจัยอยู่2ตัวที่ทำให้เฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่ได้โตหวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับปัจจัยที่1ก็คือเรื่องของค่าเงินนะครับในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาแต่ไตรมาส2เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือว่าต้องบอกว่าเราเองเนี่ยก็บุกตลาดไปเยอะ5ปีที่ผ่านมาปีนี้อาจจะในช่วงพักตัวบ้างนะครับสำหรับตลาดต่างประเทศแล้วผมเข้าใจว่าปีที่3ปีที่Q3 Q4 ก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับที่บอกว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีประเด็นต่างประเทศเยอะทั้งค่าเงินทั้งปัญหาของทั้งอเมริกาอะไรต่างๆที่มารุมล้อมวุ่นวายไปหมดนะครับทำให้จีนเองก็มีการหลายๆอย่างมันก็คืออาจจะมองเฮ้ยคุณไม่ได้ขายจีนกระทบอะไรแต่อย่าลืมว่าเวลาพี่ใหญ่กระทะกันน่ะมันต้องมีผลกระทบกับเราบ้างในระดับหนึ่งนะครับก็แต่ไม่ได้เป็นผลเยอะนะครับเพราะเราส่งในเอเชียซะเยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าก็เฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศเองก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะเป็นปัจจัยลบมากนะครับก็จะอยู่ของมันไปเรื่อยๆการเติบโตก็จะมีขึ้นลงบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับต่างประเทศนะครับแต่เราก็มีการบุกตลาดใหม่ๆเพราะเรารู้ว่าตลาดเก่าๆของเราเนี่ยมันเยอะมันเต็มแล้วเรามีการบุกตลาดใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเราบุกตลาดไปที่ประเทศจีนวันนี้เรามีพันธมิตรพาร์ทเนอร์เราเป็นคนจีนเป็นบริษัทในประเทศจีนซึ่งเรามองว่าจีนเนี่ยเฮ้ยทำไมอยู่ดีต้องไปค้าขายกับจีนเพราะจีนเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ค้าขายเฉพาะในประเทศเขามีเน็ตเวิร์กทั่วโลกฉะนั้นเราอาศัยเน็ตเวิร์กของเขาทั่วโลกเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราด้วยในระดับหนึ่งนะครับสำหรับการส่งออกแล้วเราก็บุกประเทศฟิลิปปินส์หรือประเทศ AEC มากขึ้นนะครับสำหรับในประเทศเองก็เราก็เติบโตอย่างไม่หยุดนะครับทั้งในประเทศเองเราก็ยังเติบโตอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นตัวเลขที่เราใกล้เคียงกับที่เราวางไว้เลยนะครับการมีคอสตาเข้ามาซัพพอร์ตนี้ทำให้เราดูดีขึ้นนะครับสำหรับตลาดในประเทศคือต้องบอกว่าส่งออกเนี่ยเราส่งไปขายเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเราไม่ได้ไปทำอะไรนอกจากเราออกแบบให้เขาเราขายให้เขาเราสร้างมาร์จิ้นถูกไหมครับแต่คอสต้าเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของเราเองที่จะทำให้คนเล็กคนน้อยให้คนจำได้ว่าเนี่ยคือส่วนหนึ่งของ ECF คือแบรนด์ของ ECF แล้ววันนี้คอสต้าไม่ได้ขายเฉพาะในกรุงเทพนะครับขายตั้งแต่เชียงรายจนไปถึงจังหวัดนราธิวาสฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีลูกค้าอยู่พันกว่ารายแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทั้งรายเล็กรายใหญ่รวมกันซึ่งผมก็มองว่าเป็นโอกาสและเป็นช่องทางให้เราเติบโตได้ในระดับหนึ่งครับผมเฉพาะธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นี่ปีนี้ที่รายได้แล้วก็มาร์จิ้นจะเป็นยังไงรายได้จะโตขึ้นไหมมาร์จิ้นจะหนาขึ้นไหมคือรายได้เราก็คาดหวังรายได้ที่จะเติบโตขึ้นนะครับตามที่เราวางไว้ประมาณสัก 10% อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาร์จิ้นก็เหมือนที่ผมเคยเรียนไปก็อยู่ระหว่าง 5-7% นะครับโดยประมาณครับผมเรื่องถามอีกกลุ่มธุรกิจนึงในหมวดของพลังงานครับจริงๆแล้วนี่หมวดของพลังงานนี่ปีนี้นี่ ECF จะรับรู้รายได้จากตัวบริษัทแกนในกลุ่มพลังงานรวมถึงเซฟนี่
กี่เมกะวัตต์และจะรับรู้เข้ามายังไงบ้างคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าธุรกิจพลังงานอันแรกเลยที่เราจะรับรู้รายได้คือว่าที่เซฟก็ 7.5 เมกะวัตต์ทุกวันนี้เราก็รับรู้รายได้เข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าธุรกิจพลังงานเนี่ยในปีนี้อาจจะยังไม่อาจจะดันได้แค่ประมาณสัก2แห่งนะครับแต่ปีหน้าเนี่ย performance ของมันจะมากขึ้นเพราะว่าปีนี้เราได้เฉพาะเซฟกับเซฟไบโอแมสแล้วก็บีน่าพูรีนะครับซึ่งได้ประมาณสัก10เมกะวัตต์โดยรวมๆนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเราจะได้ที่พม่าเข้ามาด้วยอีก50เมกะวัตต์ฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยในยะของเรื่องรายได้แล้วก็เรื่อง equity ที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นในยะสำคัญมากกว่าปีนี้นะครับถ้ามองจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยการรับรู้รายได้ในโรงไฟฟ้ามินบูที่พม่าครับในปีหน้าเป็นการรับรู้เต็มปีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ยังมีเมกะวัตต์ที่เหลืออีกประมาณ100กว่าเมกะวัตต์ใช่ไหมครับคือปีหน้าไทม์ไลน์จะเป็นยังไงการรับรู้รายได้ปีหน้าเนี่ยเราจริงๆอ่ะเฟสแรกเนี่ยจะสร้างเสร็จ50เมกะวัตต์เราแบ่งเป็นอย่างนี้ครับ50เมกะวัตต์50เมกะวัตต์50เมกะวัตต์แล้วก็70เพราะโททอลมัน220ไอ้50เมกะวัตต์แรกเนี่ยเราคาดการณ์ว่าเราจะเสร็จประมาณสักเดือน10แล้วเราก็จะน่าจะรับรู้รายได้ก็คงประมาณไม่เดือน12ก็ Q1 ปีหน้านะครับนั่นคือสิ่งเราคาดการณ์ไว้แล้วโครงการ2ก็จะต่อไปเลยอีก50ก็จะต่อภายในปีนั้นเลยนะครับครับ20%ของการถือหุ้นในโรงไฟฟ้ามินบูนี้ถ้าเกิดจะทอนกลับมาเป็นรายได้หรือ IRR นี่จะประมาณเท่าไหร่ก็ปีนึงที่เราคาดการไว้ถ้ามันรันครบทั้ง4เฟสเนี่ย ECF น่าจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าแคชกลับมา profit กลับมาเนี่ยประมาณสัก70ล้านบาท70ล้านบาทได้ตามฟิสสตาร์ดี้ที่เราทำไว้นะครับฟิสซิบิลิตี้ที่เราสตาร์ดี้ไว้นะครับประมาณนั้นครับผม ECF ถือหุ้น 20% นี่ในนามของบริษัทอะไรครับ ECF Power ครับ ECF Power ครับซึ่งเข้าไปถือในโรงไฟฟ้ามินบูใช่ครับก็คือบริษัท GEP GP ใช่ไหมครับ GEP ครับ GEP ครับผมตัว GEP นี่เขามีแผนที่จะทำอะไรต่อเนื่องจากโรงไฟฟ้ามินบูอีกไหมครับก็ในสิ่งที่เราคุยกันก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าทางผู้บริหาร GEP เองเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็มีแผนอยู่แล้วว่าเขาจะมีธุรกิจพลังงานทางเลือกที่ประเทศอื่นอาจจะเป็นญี่ปุ่นด้วยอาจจะเป็นฟิลิปปินส์ด้วยนะครับแต่หลักๆก็น่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็มี PPA อยู่แล้วนะครับอยู่ตั้งเกือบ100เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีการซื้อที่ดินไปแล้วบ้างบางส่วนอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งเราก็คงจะเข้าไปแจมเข้าไปร่วมกับเขาตรงนั้นด้วยนะครับงั้นก็แสดงว่าโอกาสที่เราจะเห็น GEP Rest Fund ในตลาดก็มีสูงก็ต้องบอกว่าในแนวคิดของบอร์ดบริหารเราก็มองว่าสิ่งที่เราจะก้าวไปถึงขั้นนั้นก็เป็นไปได้ถึงเกือบ 100% อยู่แล้วซึ่งเราตั้งใจที่จะให้บริษัทเนี้ยเข้าไปอยู่ในเลสฟันในตลาดให้ได้นะครับครับผมเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าถ้ามีทั้งพม่าด้วยมีทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ก็ดีหรือจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีเนี่ย market cap ของ GEP เองผมว่าน่าจะหลายหมื่นล้านบาทอยู่ครับผมพอจะเปิดเผยตัวแป๊บไลน์ในโครงการนี้ได้ไหมแล้วก็ process รวมถึง timeline ที่จะวางไว้ตั้งใจจะให้มาเข้าตลาดนี่ภาพจะเป็นยังไงคือทุกบริษัทที่ eSafe เข้าไปถือหุ้นอยู่นะครับแน่นอนอ่ะเราเข้าไปถือหุ้นหรือเข้าไปทำธุรกรรมกันแบบมืออาชีพฉะนั้นคำว่าธุรกรรมแบบมืออาชีพก็คือว่าเราก็มองไทม์ไลน์ว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัท Planet Board ที่ผลิตไม้แผ่นเรียบ MDF เราก็มีแผนที่จะ spin off เข้าตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท GEP ซึ่งบอร์ดเขาก็คุยกันแล้วว่าก็มีทำมีกำหนดการชัดเจนว่าเราอยากจะเข้าตลาดเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอีกอันนึงคือเซฟก็เช่นเดียวกันที่เราไปถือกับทางกลุ่ม FPI หรือคุณคมวิทย์เนี่ยที่ร่วมกันเนี่ยเราก็มีไทม์เฟรมที่จะเข้าตลาดผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยอย่างตัวเซฟเองเนี่ยเราก็ตั้งใจเรามีความตั้งใจว่าภายในปีคณะบริหารได้ชัดชี้ชัดมาว่าบอกมาว่าก่อนสักปีนี้ปี61 62ก็63เราอยากจะดันตัวเซฟเข้าตลาดนะครับส่วนGP ก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันที่เราคุยกันไว้นะครับแล้วก็ในส่วน Planet Board อาจจะช้าไปนิดนึงอาจจะปี64หรือ65อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมภาพการเติบโตของสัดส่วนรายได้ของ ECF ในช่วง1-3 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่ามันคงจะเป็นอย่างที่ผมเคยเรียนไปนะครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเฟอร์นิเจอร์30
ธุรกิจพลังงาน30นะครับแล้วก็อาจจะธุรกิจอื่นๆ30นะครับฉะนั้นมันก็จะ30 30ก็90ส่วน 10% ที่เหลือเนี่ยมันอาจบางปีมันอาจจะไปหนักอยู่ธุรกิจอื่นๆหรือบางปีอาจจะไปหนักธุรกิจพลังงานหรือบางปีอาจจะไปหนักธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นตัวโฟร์ไว้แต่เฉลี่ยแล้วมันจะประมาณนี้นะครับครับผมปี2018นี้ตัวที่ drive รายได้และกำไรก็คือเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ถูกต้องไหมครับมาถึงปีนี้ใช่ไหมครับผมปีนี้ก็ยังต้องบอกว่าก็ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์อยู่ครับผมครับและปีหน้าและอีก2ปีถัดไปนี่ภาพของการขับเคลื่อนรายได้และกำไรจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าก็ส่วนหนึ่งก็จะมาจากเฟอร์นิเจอร์ส่วนหนึ่งก็จะมาจากธุรกิจพลังงานส่วนหนึ่งก็จะมาจากธุรกิจใหม่ของเราฉะนั้น3ส่วนนี้รวมๆกันผมว่ามันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนของ ECF อย่างเห็นได้ชัดผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราบอกว่าปีนี้โดยปกติแล้วถ้า ECFเฟอร์นิเจอร์มีกำไรอยู่70หรือ80ล้านถ้าเราบอกว่าส่วนอื่นมาอย่างละ30 40ก็แล้วแต่ก็มันก็ต้องคูณเอาครับครับผมแผน3ปีของ ECF นี่มีการประมาณการไหมครับว่าการเติบโตในแต่ละปีนี่จะต้องมีเฉลี่ยปีละประมาณเท่าไหร่ก็เรามีการเฉลี่ยอยู่แล้วว่ามันต้องแล้วแต่ปีอันนี้ผมพูดลำบากเพราะว่า อย่างปีนี้ถ้าดิวที่เรา IT solution จบมันก็โตเยอะเลยถูกไหมครับ มันก็โตมากกว่าที่เราคาดการไว้นะครับเพราะมันเป็นดีลพิเศษแต่ว่าอันอื่นไม่ว่าจะเป็นพลังงานเนี่ยมันเป็นไปตามเวลาของมันมันก้าวกระโดดไม่ได้เพราะมันก็ไปของมันเรื่อยๆนะครับยกเว้นที่พม่ามันรันครบ4เฟสอันนั้นแหละครับผมว่าน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่ใหญ่โตเลยนะครับส่วนธุรกิจอื่นๆผมก็อย่างที่ผมเรียนไปคือว่ามันก็เข้ามาในเวลาใกล้ๆกันทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอดทนหน่อยผมเองก็อดทนเพราะว่าหวังว่าปีหน้าคาดหวังว่าปีหน้าทุกอย่างก็น่าจะเข้ามามากกว่า 40% แต่อาจจะไม่ถึง 50% นะครับก็อาจจะเป็น 40% ที่เราแผนทำไว้ทั้งหมดก็ค่อยๆเข้าผมคิดว่าทำทุกอย่างมันต้องอาศัยเวลาฉะนั้นเนี่ยคงจะจบภายในวันเดียว2วันไม่ได้นะครับทำเยอะแยะมากมายมีซอร์สออฟฟันเรามาจากไหนบ้างก็ต้องบอกว่าเราก็มีเครื่องมือทางการเงินที่เราเตรียมไว้แล้วคือวอร์แรนต์2กับวอร์แรนต์3ซึ่งตรงนั้นก็เพียงพอสำหรับแผน3ปีที่เราวางไว้ฉะนั้นเนี่ยอันอื่นๆที่มันเข้ามาในระหว่างเนี้ยมันอาจจะใช้เงินไม่เยอะเราก็มีเครื่องมือทางการเงินอื่นๆนะครับในการเลสฟันมันออกไปนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยกังวลเรื่องตรงนี้ณวันนี้ครับครับผมการทำธุรกิจของ ECF ภายใต้โฮลดิ่งคอมพานีที่ไขว้ไปไขว้มาแล้วก็เกิดเน็ตเวิร์คในการดำเนินธุรกิจอย่างนี้นี่เรียนถามตรงๆว่ามีความเสี่ยงให้เห็นในประเด็นไหนบ้างไหมคืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นจากอะไรมันจะเกิดขึ้นจากหนึ่งถ้าเราไปดูธุรกิจที่เราจะไปลงทุนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยขาดทุนย่อยยับจะลงอยู่ในสถานะที่ไม่รอดแล้วเข้าไปอินโวกอันนี้ผมมันคือความเสี่ยงแล้วก็ไม่มีอนาคตแต่ถ้าเราไปดูธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยมันไม่ได้ติดลบธุรกิจเขามีกำไรธุรกิจเขาได้ธุรกิจเขาดีผมคิดว่าปัจจัยความเสี่ยงมันก็ไม่มีอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนเลยในการเรื่องที่ลงทุน2ก็ต้องดูว่าธุรกิจนี้ไม่มีอนาคตหรือเปล่าถูกไหมครับแล้ว3เนี่ยต้องดูว่าธุรกิจนี้มันจะมาซัพพอร์ตหรือจะมาช่วยให้บริษัท ECF เนี่ยมีอะไรที่ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับสรุปก็คืออัพไซด์ของ ECF นี่ขึ้นอยู่กับพัฒนาการล้วนๆเลยใช่ไหมครับคือในแต่ละสตอรี่ที่วางไว้คือต้องบอกว่าผมก็ยังมีมุมมองกับความคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องเริ่มเองทุกอย่างนะครับแล้วสองเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไม่คิดที่จะทำหรือปล่อยให้โอกาสเสียไปถ้ามันมีโอกาสมาผมว่าทุกอย่างมันเรียนรู้ได้การเรียนรู้มันไม่ได้บอกว่าจะจบแค่วันนี้ทุกคนก็ต้องเรียนรู้กันตลอดไปนะครับว่าอันเนี้ยมันดีคือวันนี้ต่อให้ธุรกิจเราเองก็แล้วแต่คุณก็ไม่ได้ทำเองอยู่แล้วคุณก็ใช้ระดับ middle management เป็นคนจัดการอยู่แล้วถูกไหมครับคุณก็ใช้ทีมงานฉะนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคุณจะต้องเข้าไปถางหญ้าเองตัดหญ้าเองทุกอย่างอะไรจะต้องทำได้ถูกไหมครับมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะใช้หลักการบริหารหลักการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จผมคิดว่าวันนี้นักบริหารรุ่นใหม่หรือว่าผู้ประกอบการรายใหม่ๆอาจจะต้องมองอย่างนี้บ้างแล้วนะครับเพราะว่า
เราอยู่คนเดียวเราก็เป็นใหญ่ไม่ได้เราไม่มีพาร์ทเนอร์เราก็เป็นใหญ่ไม่ได้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราควรจะมีพาร์ทเนอร์ที่มีความหลากหลายก็ทำให้องค์กรเราโตขึ้นหมายความว่าการโตทิศทางการโตของ ECF จากนี้นี่ไม่เทคโอเวอร์ก็ M&A ไม่ M&A ก็จอยเวนเจอร์ถูกต้องไหมครับก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนอันนั้นก็แน่นอนแหละถ้าเราใช้บริษัทโตบางทีเราไปถือหุ้น 20% แต่เราไปถือหุ้นบริษัทที่มันมูลค่าหลายหมื่นล้านเราก็โตได้นะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งละส่วนที่สองผมมองว่าถ้าอันไหนที่เราคิดว่าเราต้องการทำเองเราก็ทำเองผมยกตัวอย่างว่าอย่างมีธุรกิจที่ผมเรียนไปว่าธุรกิจที่เราจะมาเสริมในตัว ECF Holding อันหนึ่งอันนั้นเราทำเองเพราะเรามองว่าเราทำได้แล้วเราทำถนัดอยู่แล้วไม่ยากจนเกินไปนะครับผมคิดว่าอันนี้เราทำเองตั้งแต่ต้นเลยคำว่าต่อต้นเราไม่ได้ทำโรงงานนะครับแต่เราเป็นซื้อมาขายไปตั้งแต่ต้นเลยครับผมครึ่งหลังของปีนี้คงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆเข้ามาอีกใช่ไหมครับผมคิดว่า วันนี้ผมคิดว่าคงยังไม่มีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมมากนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้จะเร่งทำสิ่งที่ผมพูดอยู่ในแผนสตรัคเจอร์ทั้งหมดเนี่ยให้มันใกล้เคียงที่สุดเพื่อให้มันออกให้มันรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของส่วนต่างๆให้ได้ปีหน้าหรือปีถัดไปครับผมภาพของดีลต่างๆที่จะทยอยจบให้เราเห็นเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายปีอาจจะไปถึงกลางปีหน้านี่จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็แน่นอนอันดับแรกก็จะมี Estech นะครับที่เราจะทำข้อมูล due diligence กันนะครับจะมีการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ปีหน้านะครับไม่ใช่ขอโทษในเดือนหน้าเดือนกันยานะครับก็อันดับ3ก็จะมีในเรื่องของการพูดคุยทำความร่วมมือกับทางกลุ่มลูกค้าในประเทศจีนนะครับอันนี้คืออันที่3นะครับและอันที่4ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อีกอันนึงนะครับแต่ก็ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่พูดคุยกันอยู่นะครับคุยกับทางบอร์ดอยู่แต่มีแล้วโมเดลบิสเนสเสร็จแล้วนะครับก็คิดว่ารอดูซะ Q3 ปลายๆนะครับก็คงจะเห็นอันที่4ที่ผมบอกไปนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอัลเทอร์ดีลอีกอันนึงอันที่5อันนี้ก็ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงทั้งหมดอีก2อันที่ยังไม่ได้พูดที่ไม่ได้เปิดเผยแต่ก็โอกาสที่จะมีตอนนี้อยู่ในช่วงพูดคุยกันอยู่ใกล้จะจบแล้วนะครับยังต้องการเติมเต็มอะไรอีกครับสำหรับ ECF ถามอย่างนี้เลยดีกว่าคือมันก็ยังต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของความพัฒนาการในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพทางด้านรายได้แล้วก็เพิ่มช่องทางโอกาสทางธุรกิจซึ่งถ้ามันมาถึงเราแล้วคือเวลาเราบอกว่าเพิ่มช่องทางธุรกิจเนี่ยเราไม่ไปซื้อเขาเราทำเองสมมติมี2 อย่างไม่ซื้อเขาแล้วก็ทำเองไม่เทค M&A อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเราจะทำเองเราเตรียมทีมงานระดับมือโปรเฟสชันนอลให้เราหมดแล้วมีหมดแล้วผมคิดว่า no doubt ที่เราจะทำเองเราเดินหน้าเองได้ไม่มีปัญหาซึ่ง2ธุรกิจนี้เราก็เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรไว้หมดแล้วนะครับมีแผนที่จะหารายได้ในกลุ่มที่เป็น recurring income กับธุรกิจบางธุรกิจบ้างมั้ยครับอะไรนะครับไอ้ส่วนที่เป็นรายได้ประจำครับมีแผนที่จะเข้าไปลุกในธุรกิจแบบนี้มั้ยที่เป็นเรียกเรียกอินคัมอ่ะครับผมก็ยังไม่มีนะยังไม่มีครับครับผมสุดท้ายอยากให้คุณอารักษ์ฝากอะไรกับผู้ถือหุ้นนิดนึงกับราคาหุ้นณวันนี้นี่มันสะท้อนให้เราเห็นถึงพื้นฐานปัจจุบันและอนาคตของ ECF ในแง่มุมไหนบ้างคือผมอยากให้มองงี้ก่อนว่าผมฝากนักลงทุนแล้วกันนะครับหรือผู้ที่ถือหุ้น ECF อยู่ว่าECF เนี่ยเราก็ในฐานะที่ผมบริหารอยู่นะครับเรามีแผนทุกอย่างเราก็ทำตามแผนของเราฉะนั้นเนี่ยเรื่องราคาอะไรต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะไปยังไงนะครับรู้อย่างเดียวคือว่าเราแผนไว้เราก็ทำตามแผนนิ่งของเราที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมมองว่าถ้าผมเป็นตัวผมเนี่ยผมก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ECF อยู่นั้นสิ่งที่ผมกำลังจะเร่งทำก็คือว่าสร้าง ECF เนี่ยให้มันแข็งแกร่งขึ้นทั้งเรื่องรายได้ทั้งเรื่องกำไรนะครับและสำคัญที่สุดเนี่ยถ้า2 อย่างนี้มันเติบโตได้เนี่ยผมว่า ECF ก็จะเป็นบริษัทที่ดีและเป็นบริษัทที่ยอมรับได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศวันนั้นเนี่ยผมว่า ECF ของเราเนี่ยก็จะโอกาสธุรกิจก็จะมีมากขึ้นอีกอาจจะไม่จบแค่นี้อาจจะมีคนอื่นเข้ามาแจมอีกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
ฉะนั้นเนี่ยพอรายได้ดีกำไรดีสิ่งที่มันจะตอบแทนนักลงทุนได้คือผลกำไรแบ่งออกมาเป็นการปันผลซึ่งผมเองก็อยากจะให้บริษัทมีปันผลต่อเนื่องทุกปีแล้วก็ปันผลในส่วนที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับมีธงไหมจะขึ้นไปเทรดบนเมนบอร์ดได้เมื่อไหร่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าคำถามนี้มีมาถามผมบ่อยหลายรอบนะครับแต่ก็ผมคิดว่าถ้าเวลามันเหมาะสมถึงเวลาเดี๋ยวมันก็คงต้องไปเองมั้งครับเพราะว่าถ้ามันรายได้มันเยอะๆแล้วก็ performance มันดีมันก็คงจะมาอยู่ที่ MAI ไม่ได้เพราะว่าด้วยเหตุและผลหลายๆอย่างเพราะว่าการที่เราไปอยู่เซตมันก็มีเบเนฟิตหลายอย่างซึ่งมันแตกต่างจากกระดานเล็กนะครับฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถึงเวลามันก็จะต้องเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับผมว่ามันคงต้องมีในใจบ้างอะว่าภายในกี่ปีจริงๆเพราะว่าขยายธุรกิจขนาดนี้ครับก็เราก็มีธงอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไหร่เราควรจะย้ายไปนะครับตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ทุกอย่างมันโซลิดกว่านี้อีกนิดนึง asset size ควรเป็นเท่าไหร่ถึงจะขึ้นไปถึงเมนบอร์ดได้ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไปได้มันตอนนี้มันก็ไปได้แต่ถามว่าการไปอยู่เมนบอร์ดแล้วเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้ไหมผมมองว่าทั้งเรื่องรายได้แล้วเรื่องกำไรแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างผมว่าถ้ามันตอบโจทย์คือเวลาคนเข้ามาดูเมนบอร์ดแล้วบอกเฮ้ยตัวนี้มันใช่ผมว่าอันนั้นจะดีกว่าไปมันต้องให้มันไปทั้งคาเมียให้มันสง่าผ่าเผยไปทั้งกระบวนเลยนะครับถ้าไปแล้วก็คือกากผมก็คิดว่ามันยังไม่เหมาะสมที่จะไปแต่ถ้าไปแล้วต้องให้คนเขาจำเราได้จะขึ้นไปต่อยสังเวียนใหญ่ทั้งทีมันก็ต้องให้คนเขาจำเราได้โดยธรรมชาติถูกไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแนวคิดด้านการลงทุนการบริหารนะครับจาก ECF หรือ East Coast Furnitech นะครับซึ่งก็มีแผนการจะขยายธุรกิจไปยังรูปแบบต่างๆด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอีกหนึ่งบริษัทที่มีความร้อนแรงในปีนี้ก็คือ KTC พักกันสักครู่เดียวครับ